ถึงกระทงหลังจากที่ลอยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเก็บค่ะเก็บกระทงนะคะอย่างที่สมุทรสงครามนี่ก็มีพระสงฆ์นะคะต้องพายเรือไปในช่วงระหว่างที่ออกไปรับบิณฑบาตก็ต้องเก็บกระทงไปด้วยเอาขึ้นมาโอ้ท่านช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะเพราะว่าก็จะได้ช่วยกับทางเทศบาลกับทางชุมชนช่วยกันเก็บเลยค่ะแต่มันก็เรียกว่ามีเรื่องที่ไม่คาดคิดอยู่เหมือนกันเอาทำไมเก็บกระทงมันจะไม่ดียังไงครับคุณหน่อยแน่มันช่วยแม่น้ำลำคลองธรรมชาติคือตอนไปนี่ก็ไม่มีปัญหาค่ะครับแต่ตอนกลับนะคะก็มีคนตะโกนบอกว่าโอ้ท่านไม่รู้ท่านหายไปไหนท่านหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นจู่ๆนมัสการขออภัยหัวเราะท่านเกือบจะลงไปทำไมอะเรือรั่วเหรอมันหนักไงคุณโอ้เรือนี่มันบรรทุกกระทงที่เก็บมาได้เนี่ยหนักจนกระทั่งเรือโจมนี่นะคะยังไม่ทันถึงฝั่งเลยค่ะโอ้ท่านนึกถึงธรรมชาติมากกว่านึกถึงตัวเองนะหมายถึงนะไม่เห็นนะโอ้หน้าเลื่อมใสก็เรียกว่าเกือบแล้วนะคะเกือบแล้วแต่ว่าในที่สุดก็มีชาวบ้านตรงนั้นมาช่วยเอาไว้ได้นะคะตรงนี้คือตรงคลองแควอ้อมใกล้ๆกับหน้าวัดอินทารามตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาค่ะพระเมธีวัชระประชาธรนะคะเจ้าอาวาสวัดอินทารามนี่ก็นำคณะสงฆ์ออกไปบิณฑบาตแล้วก็เก็บกระทงกันด้วยเพื่อช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดปีนี้อ่ะคนมาร่วมงานกระทงกันเยอะนะคะคึกคักกว่าทุกปีรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 200,000 กาบกล้วยคือสมุทรสงครามนี่ก็จะเป็นการลอยกระทงกาบกล้วยอยู่แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติแต่พอมันเยอะๆนี่รวมๆเข้ามันก็กลายเป็นขยะเหมือนกันใช่ใช้เรือยนต์ดีกว่าเมื่อสักครู่ก็คงเนาะก็บินทบาทแล้วก็ไหนๆผ่านอยู่แล้วลืมคิดไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรือมันจะหนักขึ้นใช่ค่ะพระวรพจน์นะคะก็รีบจ้ำเรือกลับมาอย่างเร็วเลยนะคะก่อนที่เรือเนี่ยจะจมลงไปในแม่น้ำนี่ๆๆเกือบแล้วนะคะตายๆๆโอ้โหบาปไปเนี่ยผมหัวเราะหลวงพ่อหัวเราะหลวงพี่เนี่ยก็ก่อนคุณด้งก็พี่คนที่นี่ก็หัวเราะก็ยิ้มอยู่ลองฟังดีมันจะถึงอยู่แล้วอ่ะค่ะลองฟังเสียงพระวรพจน์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างการออกไปเก็บขยะนี่แบบนี้ค่ะโอ้ครับมันน้ำเข้ากับเรือมันซึมแล้วมันหนักด้วยกระทงเยอะมันทุกเยอะไปได้ไม้ก้อนนึงเนี่ยเหมือนเราไปเข้าเนี่ยสองข้างเลยไงบุ๊กก็ยังโชคดีพายมาทันถึงวัดเลยโยมพายช้ากว่านี้นู่นนี่นั่นก็มีคนรอดไปช่วยตกใจไหมครับเลี้ยวชินแล้วชินแล้วโยมบ่อยมาเคยอยู่คลองมาด้วยความเคารพค่ะเสียงหลวงพ่อยังสั่นอยู่เลยแต่ว่าชินแล้วนะชินแล้วโยมไม่ชินแล้วโยมแต่ไม่อาจจะไม่กลัวแต่อาจจะหนาวหน่อยแต่ว่าท่านต้องว่ายน้ำไว้น้ำนี่แหละนี่แหละที่มานะฮะของพระรอดโอ้จริงๆนะคะแต่ก็นี่แหละช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะบางคนวันนี้ก็เป็นอาสาไปช่วยกันเก็บกระทงกันหลายพื้นที่ดีดีดี